การใช้สื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาถือว่ามีความจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากสื่อเหล่านี้นอกจากจะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนยังเป็นสื่อที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วยนะคะดังนั้นการใช้สื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษานี้จึงมีประโยชน์ทั้งกับตัวผู้เรียนและผู้สอนดังนี้ค่ะข้อแรกสามารถใช้สื่อการเรียนรู้เป็นสื่อเสริมหรือทบทวนการสอนปกติในชั้นเรียนได้ข้อที่2ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพราะถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางมัลติมีเดียและสื่อผสมได้แก่ข้อความภาพนิ่งภาพกราฟิกภาพเคลื่อนไหววิดิทัศน์และเสียงรวมถึงการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงก์สร้างความตื่นเต้นเร้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นให้กับผู้เรียนสื่อที่ออกแบบตามหลักการออกแบบสื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ได้และผู้เรียนยังสนุกสนานไปกับการเรียนตามแนวคิดของการเรียนรู้ในปัจจุบันที่ว่า learning is fun การเรียนเป็นเรื่องสนุกเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาหรือข้อมูลสามารถทำได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วจึงส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่อีกทั้งเนื้อหายังมีความทันสมัยและตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆในปัจจุบันผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองสามารถเลือกเรียนได้ตามศักยภาพของตนเองและเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเองได้นอกจากนี้ยังตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียนอีกทั้งยังสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในปัจจุบันตอบสนองต่อการรับชมผ่านอุปกรณ์ได้หลายชนิดเช่น PC แล็ปท็อปสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆเป็นต้นส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษาและเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวกเนื่องจากเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการครอบคลุมสารสนเทศทั่วโลกและยังเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนผู้เรียนผู้เรียนด้วยกันเองและปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนหรือเนื้อหาอีกด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าประโยชน์เหล่านี้อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นแนวทางสำคัญในการที่ผู้สอนจะนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการใช้สื่อการเรียนการสอนนะคะสวัสดีค่ะ